มาต่อที่ข้อ32กันเลยค่ะข้อ32โจทย์ถามว่าฮอร์โมนจากอวัยวะใดของปลาที่นำมาใช้ฉีดกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในการขยายพันธุ์ปลาด้วยวิธีการผสมเทียมเขาถามอวัยวะเนาะข้อ1โอวาลี2เทสติส3ซิลิบรัม4พิทูอิทารีและ5ไฮโปทาลามัสโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะตอบได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าฮอร์โมนที่เอามาใช้อ่ะคือฮอร์โมนอะไรน้องๆคิดว่าฮอร์โมนอะไรเออรู้ไหมมันฮอร์โมนที่เอามาใช้กระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์คือ FSH นั่นเอง FSH เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่อะไรกระตุ้นให้ไข่มีการเจริญเติบโตจนเป็นไข่ที่สมบูรณ์อย่าสับสนกับ LH เนอะ LH เนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้เปล่ามีใครรู้บ้างลองเดาดูนะLH เนี่ยทำหน้าที่ให้ไข่ตกนั่นเองค่ะก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหนี่ยวนำให้ไข่อ่ะหลุดออกมาจากถุงไข่ก็คือกระตุ้นให้ไข่ตกไม่เหมือนกันนะ FSH ก็คือเหมือนทำให้มันโตก่อนใช่ไหมมันต้องโตก่อนสมบูรณ์ก่อนถึงจะตกได้ถูกปะโอเคแล้วคำถามคือ FSH สร้างที่ไหนFSH สร้างจากต่อมใต้สมองและต่อมใต้สมองคือช้อยข้อไหนอะโอวาลีคืออะไรรังไข่เทสติสคืออะไรเอ่ยคืออะไรอัณฑะใช่ไหมซิลิบรัมคืออะไรสมองส่วนหนึ่งของสมองเนาะไฮโปทาลามัสก็สมองเหมือนกันส่วนอันนี้เลยต่อมใต้สมองตอบข้อ4นะคะโอเคนะสรุปคำตอบข้อนี้คือข้อ4 pituitary ซึ่งแปลว่าต่อมใต้สมองซึ่งเป็นต่อมที่ผลิตฮอร์โมน FSHกระตุ้นให้ไข่มีการเจริญเติบโตจนเป็นไข่ที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะก็เลยเอามาใช้ในการฉีดกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ให้ปลาเนี่ยมันสร้างไข่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไข่เนี่ยมาปฏิสนธิทำให้การสืบพันธุ์ของปลาเนี่ยขยายพันธุ์แบบผสมเทียมอะคือมันไม่ได้ผสมกันเองแต่เราไปรีดไข่จากตัวปลามาเนาะโอเคตอบข้อ32ก็ตอบข้อ4นะคะ